สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงหกโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองและทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางอีกจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างแลวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชน ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหล เลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะเชิดชูบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช้าคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำเขามุ่นมุกทุกลำเข็นบรรดามนทั้งหลายมีอันไม่ท่องบนเป็นมนทินสุดแสนเข็นไม่อยู่ยงคงกระพันบรรดาเรือนทั้งหลายมีความไม่หมั่นขยันเป็นมนทินครันพรันสกปรกรกเลวสามความเกียจคร้านเป็นมน
ถิ่นของคนผิวพรรณงามจะไม่ค่อยทำความสะอาดอาบน้ำแต่งตัวความประมาทเมินหลับเล่นเพลินหลงเนียนัวของคนรักษาวัวเป็นมนทินจากเสือโจรขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่มีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวงเล็บเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อความในพระไตรปิฎกมาอ่านสู่กันฟังจากต้นตอ ของธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีจนถึง 8:00 นวันนี้ก็เหมือนเดิมอยู่2อย่าง1ถ่ายทอดเสียงมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมวัดพุทธมหาธาตุอำเภอมิชิสทาวจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์มีเทียบกับบ้านเรานะเทียบกับตำบลอำเภอจังหวัดนี่นะ สองยังปุ้มปุ้ยเหมือนเดิม วันนี้ดีขึ้นมาหน่อย8องศาต่ำสุดนะต่ำสุด8องศานี่ขณะนี้ที่กำลังพูดอยู่นี่8องศาแล้วก็สูงสุดตอนกลางวันที่ผ่านมา 14องศาท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆมีหมอกมีเมฆเป็นส่วนใหญ่นะมีฝนลงมาบ้างประปรายเล็กๆน้อยๆพอที่จะทำให้อากาศเย็นลงนะว่าแล้วก็ต้องปิดหูซะหน่อยนะเย็นหูเนี่ยต้องปิดหูซะหน่อยก่อนเย็นหูเย็นหัวสำหรับธรรมะในวันนี้ก็คงยังอยู่ในเรื่องเดิมเมื่อวานนี้ว่าจะให้จบแต่ก็ไม่จบหมดเวลาไปซะก่อนหมดเวลาไปซะก่อนวันนี้ก็เลยเริ่มแต่หัวรุ่งหน่อยFC ทั้งหลายก็คงยังไม่ตื่นกันตอนนี้กำลังที่นี่4 ทุ่มที่เมืองไทยก็4:00 อยู่เหมือนป่าหน้าธรรมาสไว้เหมือนป่าหน้าธรรมาสไว้4:00นะเนี่ยเมืองไทย4:00 5:00 6:00 ไอร์แลนด์4:00เข้าถึงเที่ยงคืน
ก็เขาเริ่มตั้งแต่4 ทุ่มนี้ไปเริ่มตั้งแต่4 ทุ่มนี้ไปก็ถึงเที่ยงคืน2-3รายการจัดก็มีเนี่ยรายการธรรมทัศน์นี่เป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปออกอากาศเวลา7:30 นตอนเช้านี้อันนั้นก็ ต้องเป็นรายการแรกที่ต้องรีบทำรีบส่งให้ไปถึงสถานีก่อนประมาณ30 นาทีหรืออย่างน้อย15 นาทีเพื่อว่าทางสถานีจะได้เอาลงคอมแล้วก็เปิดออกอากาศทางวิทยุเออจะแล้วก็รายการต่อไปก็เป็นพระตรัยปิฎกลอยฟ้าก็ออกอากาศเวลา8:00 นเนี่ยต่อจากธรรมทัศน์แต่คนละสถานีที่วัดฝายหินเนี่ย104.50 สสว.วัดฝายหินส่วนอีกรายการหนึ่งเป็นธรรมทัศน์ธรรมะหลังธรรมวัดเย็นธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ6 โมงเย็น6:40 นโดยประมาณนะไม่เกินนี้ไปถึง1 ทุ่ม1:10 น1:10 น ก็ทุกวันทำ3 รายการแล้วก็ไปพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่ก็ไปออกอากาศตอนกลางคืนอีก5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนสำหรับคนนอนดึก สำหรับคนนอนดึกก็ทำมานานรายการมีรายการใหม่ก็ทำมาหลังทำวันเย็นพระไตรปิฎกลอยฟ้าธรรมทัศน์นี่เป็น20 ปีมาแล้วตั้งแต่เริ่มเปิดสถานีวิทยุของวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยตอนนั้นเปิดอยู่ที่วัดสวนดอกอาคารช้อยนันทาภิวัตอาคารของมจรวิทยาเขตเชียงใหม่254646ตอนนี้ก็66 67แล้ว20 กว่าปี67เต็มแล้วเนี่ย67เต็มแล้วเมื่อวันวิสาขะที่ผ่านมาเนี่ยในเมื่อวันวิสาขะที่ผ่านมาก็เป็นรายการที่อยู่ยงคงกระพันพอสมควร อยู่ยงคงกระพันพอสมควร20 ปีตั้งใจจะให้จบนะตรัยปิฎกที่นำมาออกทางรายการธรรมทัศน์นี้ด้วยแล้วก็ที่ออกทางรายการพระตรัยปิฎกลอยฟ้าด้วย45 เล่มมีอาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์ช่วยนี่ยังดี12 เล่มยังเหลืออยู่ก็33 เล่ม33 เล่มโอ้ตอนนี้ก็หมดไป17 เล่มละ16-17 เล่มก็ตั้งใจว่าก่อนจะตายเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยให้จบทั้งหมด45 เล่มนะรวมทั้งอภิธรรมปิฎก12 เล่มที่อาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์ช่วยออกอากาศให้ช่วยบรรยายให้เพราะว่าเป็นอภิธรรมมันยากที่วัดฝายหินออกอากาศที่วัดฝายหินอาทิตย์ละ3 วันวันละ1 ชั่วโมง 6 โมงถึงทุ่ม6 โมงถึงทุ่ม
วันพุธวันพฤหัสวันเสาร์พูดแล้วก็สุริยันคำปาเอฟซีตัวจริงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพด้านอาจารย์สุริยันบอกกราบนมัสการครับเหมือนกันนะสาธุมาแล้วมาแล้วเออตอนนี้ตื่นสายไปหน่อยนี่เออวันนี้ตื่นสายไปหน่อยนี่4กว่าแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะหลวงพ่อสบายดีนะเหตุการณ์ฟ้าฝนดินฟ้าอากาศเห็นว่าฝนตกมาบ้างแล้วเย็นลงบ้างแล้วแต่ที่นี่ยังหนาวอยู่เหมือนเดิมวันนี้ดีขึ้นมาหน่อย8 องศาครับท่าน8 องศาอ้าวละตอนนี้ก็เข้ามาต่อวันนี้ต้องให้จบนะวันนี้ต้องให้จบ มันที่ปะหน้าไว้เมื่อค้างไว้เมื่อวานหลวงพ่อเจ้าคุณสบายดีครับโอ้สาธุครับสาธุสาธุเนี่ยนะอันนี้พระคุณหลวงพ่อมันที่ปะหน้าไว้คือหัวใจของเรื่องนี้ในมลวัคคือเรื่องของมนทินเรื่องของมนทินอะไรเป็นมนทินบ้างหลังจากที่ท่านพระโลลูทายีขึ้นธรรมาสน์แล้วเทศไม่ได้ขึ้นไป4 ครั้งนึกบทธรรมไม่ออก พระพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายกับญาติโยมทั้งหลายที่มาชุมนุมกันประชาชนที่มาสนทนาจดจันกันว่าท่านพระโลลูทายีนะเป็นอันธพาลพากันไล่ลงธรรมาสน์ไม่พอไล่ออกนอกวัดไล่ออกลงธรรมสภาไปก็ไปตกหลุมขี้ไปตกหลุมขี้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ว่าไม่ใช่ชาตินี้ตอนนั้นตกมาหลายชาติแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างเอาชาดกเรื่องหมูกับราชสีมาหมูก็ไปท้าชนกับราชสีจะตัวเองก็กลิ้งเกลือกตมขี้ของไม่สะอาดของเน่าของเหม็นนะกินเสร็จแล้วก็จะไปท้ากับราชสีอันนั้นเป็นในอดีตมาในชาตินี้แล้วตกหลุมขี้แล้ววิ่งหนีออกจากโรงธรรมโอ้โอ้ยอยากจะฟังธรรมพุทธองค์ก็ตรัสว่าโอ้ธรรมวินัยเนี่ยปริยัติเนี่ยโดยเฉพาะปริยัติเนี่ยต้องศึกษาเล่าเรียนต้องท่องบนต้องท่องจำท่านพระโลลูทายีไม่ท่องไม่บนเรียนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าปริยัตินักธรรมเรียนบ้างหรือเปล่าไม่รู้ท่านหลวงลูกได้ยีต้องเรียนต้องท่องต้องบ่นเหมือนกันการไม่ท่องบ่นเนี่ยเป็นมนทินของมนตราทั้งหลายมนคือสวดมนที่เราเอามาสวดกันเนี่ยพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกมาจากกับประวัตนสูตรอย่างนี้มงคลสูตรนี่มงคล38โอ้หลายสูตรอาทิตย์อานัตพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านพระโลลูทายีเนี่ย เรียนน้อยท่องน้อยไม่จำเสร็จแล้วก็อยากจะขึ้นธรรมาสน์ ขึ้นไปแล้วก็นึกไม่ออกเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จึงตรัสว่าการ
มนทั้งหลายเนี่ยมีการไม่ท่องไม่บ่นเป็นมนทินนะไม่ท่องไม่บ่นเป็นมนทินบรรดามนทั้งหลายมนทินบรรดามนทั้งหลายมีอันไม่ท่องบ่นเป็นมนทินสุดแสนเข็ญไม่อยู่ยงคงกระพันนี่พระพุทธองค์ก็ตรัสเป็นคาถาให้ภิกษุทั้งหลายฟัง เนี่ยอสัจชายะมลามันตาอนุฐานะมลาคราอนุฐานะมลาคราเรือนทั้งหลายมีความไม่หมั่นไม่ขยันปัดกวาดเช็ดถูซ่อมแซมเป็นมลทินต่อไปก็จะสกปรกลกรุงรังสกปรกลกรุงรังบรรดาเรือนทั้งหลายมีความไม่หมั่นขยันเป็นมลทินครันพลันสกปรกลกรกรุงรังสกปรกลกรุงรังบ้านเรือนนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าความเกียจคร้านเป็นมนทินของคนผิวพรรณงามจะไม่ค่อยทำความสะอาดอาบน้ำแต่งตัวคนความเกียจคร้านนานทีอาบน้ำหรือไม่ค่อยอาบไม่ค่อยอาบน้ำ ก็เป็นมนทินทำให้เศร้ามองทำให้ผิวพรรณคนที่ผิวพรรณงามคนที่ไม่ว่าจะผิวพรรณงามไม่งามนะถ้าไม่อาบน้ำก็หมดท่าเลยมีกลิ่นตัวออกมาอย่างนี้เนี่ยบางทีเป็นคนสวยเป็นคนสวยเป็นคนงามเป็นคนรูปหล่อแต่พอเข้าไปใกล้เหม็นหึ่งหังเหม็นหึ่งหังเหมือนหมูที่ไปที่หารจะไปสู้กับพญาราชสีหมูที่จะไปสู้กับพญาราชสีมันจะไปสู้กับพญาราชสีเอาแล้วสุดท้ายความประมาทเมินหลับเล่นเพลินหลงเนียนัวของคนรักษาวัวเป็นมนทินจากเสือโจรนี่นะยกตัวอย่างว่าความประมาทในความจริงความประมาทนี่เป็นธรรมะที่สำคัญในทางพุทธศาสนานะอันนี้ทุกอย่างธรรมะทุกอย่างจะรวมลงที่ความรวมลงที่ความไม่ประมาทนะในความไม่ประมาทจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าไม่ประมาทถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าว่าเมื่อมัวมีความประมาทเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนความประมาทเนี่ยเป็นมลทินของผู้รักษาดังยกตัวอย่างคนเราที่รักษาทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่สำรวมทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เกิดทุจริตจะเกิดทุจริตขึ้นมาได้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เป็นทุจริตไปหมดอย่างนี้นะแล้วก็กิเลสทั้งหลายเมื่อเข้ามาแทรกซึมอยู่ในร่างกายเพราะความไม่ประมาทของเราไม่ระมัดระวังให้ความโลภความโกรธความหลงตัณหาราคะทั้งหลายเข้ามาครอบงำก็เกิดอันตรายเหมือนกับคนรักคนเลี้ยงโคเลี้ยงวัวอยู่ในป่าก็เป็นอันตรายอาจจะถูกเสือเอาไปกินหรือโจรมาขโมยมาลักเอาไปได้ดังนั้นเรื่องความประมาทนะ
ึงเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่เราเรียกกันว่าเป็นมลทินเป็นมลทินคือเป็นสิ่งที่เศร้ามองเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ้าวสุดท้ายเข้ามาเช่าเช่าโอ้เช่า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 เข้ามาแล้วเป็นพระด้วยหรือเปล่าเนี่ยเหลืองเหลืองโอ้เป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยนะเช่าเช่านี่นานแล้วไม่ได้เข้ามานี่เช่าเช่าเนี่ยโอ้วันนี้เป็นท่านสุดท้ายหมดเวลาพอดีก็อนุโมทนากับทุกๆท่านที่เข้ามาในรายการในวันนี้ก็สรุปลงในเนื้อหาสาระจบเรื่องของท่านพระโลลุทายีแล้วก็เรื่องมนทินทั้งหลายจบลงดังมีโครงโลกกนิษฐ์บอกไว้ว่า7วันเว้นดีดซ้อมดนตรีอัคละ5วันหนีเนิ่นช้า3วันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้าหมองสีขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร